สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเซตทัพรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าซึ่งจะเข้าประมาณปลายปีถึงมกรานะครับตัวนี้จะเป็น 3x4 เป็นรูปแบบ6เหลี่ยมนะครับขนาด 3x4 จะเป็นไซส์6เหลี่ยมเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีสมอบวกมาให้6ตัวเชือกก็จะเป็น6เส้นนะครับแล้วก็เสานะครับเดี๋ยวมาดูเสาเสาจะมีทั้งหมด5ท่อน1 2 3 4 5สูงรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ2เมตร40นะครับตัวนี้สูงใหญ่โป่งอลังการรูปทรงก็สวยงามแปลกตาดีครับสำหรับตัวนี้ของสนามเดินป่าก็จะมีทั้งหมด2ไซส์นะฮะจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์3เคลือบกระน้ำอยู่ที่ 3,000 มิล นะครับตัวนี้นะฮะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยครับ6เหลี่ยม สำหรับตัวนี้จะเป็น 3x4 ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับด้านนู้นไกลๆนะครับจะเป็น 4x6 จะเป็น 4x6 ตาไก่จะมีทั้งหมด8ตัว8จุดเชือกแถมมาให้8เส้นแล้วก็เสานี่ก็คือขนาด2เมตร40เหมือนกันแต่เสาที่เรากางอยู่นี่เป็นเสาของอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นเสาขายแยกต่างหากตัวนี้ขนาดความหนาของชุดมันก็คืออยู่ที่20มิลหรือประมาณ2เซนส่วนตัวที่ขายแยกนะครับตัวนี้จะประมาณ2เมตร80 2เมตร7 1 2 3 4 2เมตร70ประมาณนี้2เมตร70นะครับตัวอันนี้ตัวขายแยกนะหนาอยู่ที่30เซน30มิลหรือ33เซนตัวนี้ก็จะใหญ่อลังการนะฮะมาพาดูข้างในใหญ่มากเลยครับตะไก่จะมีให้ทั้งหมด8จุด1 2 3 4 5 6 7 8จะเบ้าตรงกลางนะครับดึงเพื่อให้น้ำสลบไหลเร็วขึ้นพื้นใหญ่นะครับตัวนี้ไงผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับทับ4x6และ3x4รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าฮะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆนะครับตัวนี้จะได้เห็นรูปทรงจะมี2ไซส์นะครับอันนี้คือ4x6ส่วนตัวนู้น3x4ตัวนู้นใกล้ๆเนี่ยกำลังถ่ายคลิปลากูน่าอยู่เก็บไว้หันกล้องมาทางนี้ไงผมก็ขอฝากทัพรุ่นใหม่ของสนามเดินป่าและเสาขายแยกของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ